เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็จะเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะโดยที่หลักๆเนี่ยเราก็จะมีตัวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นในเรื่องของชนิดของสารตั้งต้นการใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเนี่ยปฏิกิริยาก็ย่อมแตกต่างกันหรือแม้แต่อุณหภูมิที่แตกต่างกันปัจจัยอะไรอีกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันมีปัจจัยอะไรอีกที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดอัตราเร็วต่างกันก็อย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นเป็นต้นพวกปัจจัยพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวแปรพวกนี้ไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเสมอค่ะโดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีเนี่ยขึ้นอยู่กับ1คือเรื่องของธรรมชาติของสารตั้งต้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าธรรมชาติของสารตั้งต้นเราเนี่ยทำปฏิกิริยาเร็วกับทำปฏิกิริยาได้เร็วเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาออกมาเร็วแต่ถ้าสมมติธรรมชาติของมันเนี่ยเกิดปฏิกิริยาช้าอยู่แล้วมันก็จะออกมาช้าดังนั้นในเรื่องของชนิดของสารตั้งต้นที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่มีความช้าเร็วต่างกันอย่างเช่นในเรื่องของถ้าสมมติเราเอาแมกนีเซียมสังกะสีแล้วก็คอปเปอร์เนี่ยมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกตัวแรกเลยแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราจะได้แมกนีเซียมคลอไรด์บวกก๊าซไฮโดรเจนขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นโลหะที่ทำปฏิกิริยากับกรดเพราะว่ากรดมันสามารถกัดกร่อนโลหะได้ได้แก๊สไฮโดรเจนวิธีการดูนสมการก็เหมือนเดิมเลยแมกนีเซียมฝั่งนี้เท่ากันแล้วคลอรีนเท่ากันแล้วไฮโดรเจนเท่ากันแล้วตัวนี้เป็นสารละลายกรดเป็นสารละลายแมกนีเซียมเป็นของแข็งในขณะเดียวกันซิงค์แล้วก็คอปเปอร์ที่เป็นโลหะเนี่ยก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโลหะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเมื่อเราลองทำการทดลองแล้วเนี่ยพบว่า3การทดลองนี้เนี่ยทำเป็นการเอาโลหะทำยากับกรดเหมือนกันก็จริงแล้วก็ได้เกิดมาเป็นสารละลายบวกกับแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าเราพบว่า3ปฏิกิริยานี้เนี่ยเกิดได้เร็วไม่เท่ากันโดยที่ตัวของแมกนีเซียมเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยตัวนี้เกิดปฏิกิริยาเร็วมากลองลงมาเป็นเร็วเป็นสังกะสีส่วนคอปเปอร์เนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยาก็คือช้าหรือว่าการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยช้ามากดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนชนิดของสารตั้งต้นไปผลของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารตั้งต้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปตามสารตั้งต้นแม้ว่าตัวอื่นกรดไฮโดรคลอริกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยจะเหมือนกันก็ตามแต่แค่เราเปลี่ยนชนิดของสารตั้งต้นอัตราในการเกิดปฏิกิริยาหรือว่าความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็เปลี่ยนไปได้เช่นกันค่ะต่อมาตัวแปรที่2ก็คือเป็นในเรื่องของความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพราะว่ายิ่งสารตั้งต้นเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาก็ยิ่งมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีอยู่บิ๊กเกอร์นึงแล้วก็มีสารตั้งต้นอยู่มาเนี่ยถ้าสมมติว่าปริมาณสารตั้งต้นเราเยอะมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะมาชนกันเราก็เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีมากขึ้นทำให้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเพิ่มขึ้นการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยดอกจันเอาไว้ว่าไม่ใช่ทุกปฏิกิริยาที่ขึ้นกับสารตั้งที่ขึ้นกับความเข้มข้นเช่นการกำจัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
ราะอะไรเพราะว่าการกำจัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเนี่ยไม่ว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะมากหรือน้อยมันก็เกิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีค่าเท่ากันหมดนี่ก็เป็นในเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็ธรรมชาติของสารตั้งต้นถ้าสารตั้งต้นต่างกันปฏิกิริยาก็เกิดได้ช้าเร็วต่างกันหรือว่าถ้าความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยมากขึ้นเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ยิ่งมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกปฏิกิริยาที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจุดกำเนิดมาหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นคำถามข้อแรกถามว่าแล้วเราต้องออกแบบการทดลองอย่างไรเพื่อวัดว่าความเข้มข้นของสารมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่อ่ะในส่วนของวิธีการทำการทดลองนี้เนี่ยก็ให้เราลองเปลี่ยนความเข้มข้นของสารดูแล้วสังเกตปริมาณของผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่เท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติว่าเราทำปฏิกิริยากับปฏิกิริยาเมื่อกี้ก็ได้แอลซีนเอาแมกนีเซียมมาทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคาริกได้แก๊สไฮโดรเจนถ้าสมมติเราอยากรู้ว่าความเข้มข้นมีผลหรือเปล่าเราก็ลองเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้นของของกรดไฮโดรคาริกไอสัญลักษณ์วงเล็บสี่เหลี่ยมนี้คือความเข้มข้นนะคะก็ลองเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรคาริกความเข้มข้นที่1ความเข้มข้นที่2ความเข้มข้นที่3หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราลองดูปริมาณของไฮโดรเจนปริมาตรที่1ปริมาตรที่2ปริมาตรที่3เทียบกันที่เวลาเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนความเข้มข้นแล้วเนี่ยถ้าปริมาตรเปลี่ยนเนี่ยก็แสดงว่าความเข้มข้นมีผลแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนการทดลองแล้วเนี่ยเปลี่ยนความเข้มข้นแล้วเนี่ยปริมาตรของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เปลี่ยนเราก็จะสรุปได้ว่าความเข้มข้นไม่มีผลกับปฏิกิริยานี้ต่อมาตัวหัวข้อที่3ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาก็คือในเรื่องของพื้นที่ผิวของสารส่วนใหญ่เนี่ยก็คือสารตั้งต้นเราเนี่ยถ้าสมมติสารตั้งต้นเราเนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นที่ผิวของสารเนี่ยก็จะเริ่มเกี่ยวข้องเพราะว่ายิ่งสารเนี่ยมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่สมมติเราเอาน้ำตาลก้อนใหญ่ๆมาละลายน้ำกับเอาน้ำตาลก้อนเล็กมากมาละลายน้ำก้อนเล็กเนี่ยสามารถละลายได้ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ผิวของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นพอพื้นที่ผิวพอขนาดมันเล็กแล้วพื้นที่ผิวเพิ่มเนี่ยมันถึงมีพื้นที่หรือว่าผิวที่สัมผัสกับสารที่สัมผัสกับสารอื่นได้มากขึ้นพอมันสัมผัสกับสารอื่นได้มากขึ้นเนี่ยปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้นสรุปก็คือพื้นที่ผิวของสารเนี่ยก็คือใช้กับพวกสารตั้งต้นที่มีลักษณะเป็นของแข็งยิ่งสารเนี่ยมีขนาดเล็กแล้วก็พื้นที่ผิวมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้สารตั้งต้นที่เราได้เนี่ยสัมผัสกันมากขึ้นสารตั้งต้นที่อยู่ในปฏิกิริยาเนี่ยสัมผัสกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดเร็วขึ้นในส่วนของเรื่องพื้นที่ผิวของสารเนี่ยมันก็จะมีการประยุกต์ในหัวข้อที่เขาเนี่ยก็จะทำในเรื่องของการเคี้ยวอาหารส่วนใหญ่นักโภชนาการก็จะแนะนำให้เราเนี่ยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลง
แล้วก็เพิ่มพื้นที่ผิวมากขึ้นพอพื้นที่ผิวของอาหารมากขึ้นเนี่ยตอนมันลงไปเจอเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยก็จะสามารถสัมผัสเอนไซม์ได้มากขึ้นทำให้เราเนี่ยย่อยอาหารน้อยลงก็คือเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารต่อมาในเรื่องคำถามเขาถามว่าแล้วถ้าเราเนี่ยลองเปลี่ยนลวดแมกนีเซียมเป็นผงแมกนีเซียมเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นจะเกิดเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงเพราะเหตุใดเปลี่ยนจากลวดแมกนีเซียมเป็นผงแมกนีเซียมเอาแมกนีเซียมมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกจากลวดเปลี่ยนเป็นผงตัวไหนปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงตอบก็ต้องตอบว่าปฏิกิริยาจะเกิดเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ผิวของแมกนีเซียมเนี่ยเพิ่มขึ้นพอพื้นที่ผิวของแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสกับกรดไฮโดรคลอริกมีมากขึ้นพอมันสัมผัสกับจะละลายกรดไฮโดรคลอริกมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดเร็วขึ้นต่อมาตัวแปรถัดมาคือในเรื่องของอุณหภูมิโดยที่เขาพูดถึงการเปลี่ยนอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยที่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในสารของเราใช่ป่ะถ้าเรามีสารที่ลอยอยู่นิ่งๆเฉยๆถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิสิ่งที่เกิดขึ้นคือสารตัวเนี้ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะไปชนกับสารตั้งต้นตัวอื่นๆแล้วพอมันชนกับสารตั้งต้นตัวอื่นๆมันก็จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึ้นสรุปก็คือการเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มพลังงานให้สารตั้งต้นชนกันพอสารตั้งต้นชนกันปุ๊บก็คือปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้นโดยที่ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยหรือว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเขาก็จะเอาไปประยุกต์โดยการที่ใช้ในเรื่องของการเก็บผลไม้ในภาชนะปิดเพราะว่าปกติเนี่ยในผลไม้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเอาไปเก็บในภาชนะปิดเนี่ยมันก็จะร้อนพออุณหภูมิของผลไม้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวผลไม้เนี่ยมันคล้ายๆการบ่มผลไม้อะในเรื่องของผลไม้ถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยผลในอย่างเช่นในมะม่วงเนี่ยมันจะมีตัวของเอทิลีนอยู่โดยที่ถ้าเอทิลีนออกมาเนี่ยแล้วมันอยู่ในภาชนะปิดเนี่ยมันก็จะเก็บสารของเอทิลีนเนี่ยไว้ในนี้แล้วเอทิลีนเนี่ยก็จะทำงานได้ดีขึ้นก็คือจะช่วยทำให้ผลไม้เนี่ยสุกเร็วขึ้นเพราะว่าตัวของเอทิลีนเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นส่วนการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็จะเป็นการลดการทำงานของแบคทีเรียแล้วก็จะเป็นการยืดอายุของอาหารนี่ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลแล้วก็ในเรื่องของผลไม้เนี่ยเอนไซม์ทำงานได้ดีกว่าที่อากาศร้อนสุดท้ายคำถามถามว่าเพราะเหตุใดยาบางชนิดจึงต้องเก็บในตู้เย็นในส่วนของยาเนี่ยสาเหตุที่ต้องเก็บยาในตู้เย็นเนี่ยเพราะที่อุณหภูมิสูง
ยาบางชนิดสามารถสลายตัวได้จึงควรเก็บยาไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานการใช้งานของยาสรุปในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของชนิดของสารตั้งต้นหรือธรรมชาติของสารตั้งต้นโดยที่ถ้าเราเปลี่ยนสารตั้งต้นไปเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าเร็วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของความเข้มข้นยิ่งสารตั้งต้นเข้มข้นมากขึ้นโอกาสที่มันจะมาชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกปฏิกิริยาที่จะขึ้นกับความเข้มข้นขึ้นกับอย่างเช่นพวกการกำจัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมันก็กำจัดได้เท่ากับปริมาณเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นโดยที่ถ้าเราจะวัดว่าความเข้มข้นมีผลหรือเปล่าเราก็ต้องทำการทดลองโดยการเปลี่ยนความเข้มข้นของสารที่เราอยากรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาว่ามันเกิดเร็วขึ้นหรือมากขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงโดยการวัดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของถ้าสารตั้งต้นของเราเป็นของแข็งพื้นที่ผิวก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ายิ่งพื้นที่ผิวมันเยอะเนี่ยหรือว่าขนาดมันเล็กเนี่ยจะทำให้พอพื้นที่ผิวมันเยอะเนี่ยจะทำให้โอกาสที่มันจะไปชนไปเจอกับสารตั้งต้นอีกตัวนึงเนี่ยมีมากขึ้นพอมันไปเจอกันง่ายขึ้นปฏิกิริยาก็เลยเกิดเร็วขึ้นซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะนำไปประยุกต์กับการเคี้ยวอาหารเขาก็จะนิยมให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกินเพื่อที่จะให้เวลาเอนไซม์เนี่ยมีโอกาสเจออาหารได้มากขึ้นแล้วเราเนี่ยจะย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเปลี่ยนจากแมกนีเซียมเป็นผงแมกจากลวดแมกนีเซียมเนี่ยพอเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสเนี่ยปฏิอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาโดยที่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นเราก็จะเพิ่มพลังงานให้กับสารทำให้สารเนี่ยไปชนกันง่ายขึ้นทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดเร็วขึ้นตัวอย่างของการเอาเรื่องอุณหภูมิไปใช้ก็อย่างเช่นการเก็บผลไม้ในภาชนะปิดมันจะทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ในเรื่องของพวกตัวบ่มผลไม้ก็จะทำให้สารที่ใช้บ่มผลไม้เนี่ยทำงานซ้ำๆจนทำให้มันเนี่ยสุกเร็วขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเก็บอาหารในตู้เย็นก็การเก็บอาหารในตู้เย็นเนี่ยก็จะทำให้เอนไซม์ที่อยู่ในแบคทีเรียเนี่ยทำงานได้แย่ลงพอเอนไซม์ทำงานได้แย่ลงแบคทีเรียก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีทำให้อาหารเนี่ยมีอายุการใช้มีอายุที่ยาวนานขึ้นแล้วก็ยาก็เหมือนกันยาที่อยู่ในที่อุณหภูมิสูงเนี่ยบางชนิดสามารถสลายตัวได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บยาไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็จะทำให้อายุการใช้งานของยาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังมีในอีก1หัวข้อแต่ว่าพี่แยกออกไปก็เดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่